สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาสู่นะคะ EP 2แล้วนะคะกับสังคายนาแกมมามอปลายเนาะนะคะหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะคะเราได้เรียนคำนามไปแล้วเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันแต่ทีนี้ปุ๊บก่อนที่จะเริ่มนะคะต้องขอบคุณน้องนะคะทุกคนที่แบบว่ามาเล่นเกมกันเนาะทุกคนพี่เห็นการใช้คำว่าชี่เนี่ยเยอะมากเลยคำบางคำที่น้องหลายคนพิมพ์มาให้พี่นะคะพี่ก็ตกใจหูหากันเก่งขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เสร็จนะคะพี่จะไปนับเนาะว่าใครได้มากที่สุดนะคะแล้วพี่ก็จะแอดไปแล้วพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้100บาทเนาะก็ขอบคุณที่เล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะวันนี้ก็มีเกมอีกเนาะนะคะก็คือนะบอกไปก่อนต้นคลิปเลยคนที่ดูวันนี้เสร็จแล้วนะคะพี่อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยรีวิวนะคะการสอนของพี่เนาะนะคะจะช่วยรีวิวเนาะมาข้างล่างตรงคอมเมนต์เลยเนาะนะคะรีวิวนะแล้วแต่เราเลยนะคะจะองค์จะอวยก็แล้วแต่นะพี่ไม่ได้ว่าห้ามอะไรนะคะใครที่เข้าตาพี่นะคะพี่จะมอบรางวัลนะคะมอบรางวัลอีกแล้วนะคะนะ2รางวัลนะคะนะ2รางวัลนะคะรางวัลละ100บาทเหมือนเดิมอุ้ยแกนะมาติวอย่างเงี้ยนะคะได้ความรู้ด้วยนะบางทีก็โชคดีนะคะได้เงินกลับไปอีกเนาะนะคะก็รบกวนฝากรีวิวด้วยนะคะว่าการสอนของพี่เป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบตรงไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำมาได้นะคะก็รีวิวมาได้นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันทุกคนนะคะนะคะทุกคนนะคะเราไปต่อกันเลยเนาะเริ่มนะคะนะหลังจากเมื่อวานเราได้หน้าที่ของคำนามใช่ปะประธานกำตรงกำรองส่วนเติมเต็มวางหลังเพปโพพิติอยากซี่ที่ตูดของฉันมาเมนทุกวันหุดต้อมตูดชิปแอริออริอิซึมอิซึมแอริออริอิซึมอิซึมหลังจากเราได้ดังนั้นไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราไปต่อกันต่อกันที่ไหนอะคะพี่เบิร์ดเริ่มนี้ค่ะเรื่องนี้คือเรื่องของคอมพาวลูกนะคอมพาวนาวค่ะนะคอมพาวนาวคอมพาวนาวคือคำนามผสมถ้าออกเนี่ยหลายคนชอบตอบผิดนะไม่เป็นไรนะถ้าคนที่ผิดอยู่รู้สึกว่าหนูยังทำไม่ได้ดูข้อสอบพร้อมกันไปเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นอ่ะดูอย่างข้อนี้เขาบอกว่า these are just ordinary นะคะดอทดอทนะมี flower garden garden flower เอาละนะหลายคนเจออะไรแบบนี้ก็เอาละนะคะตั้งสติตั้งสติก่อนนะคำนามมีทั้งหมด3การใช้งานก็คือเอกพจน์ใช่ปะพระหูพจน์แล้วก็อะไรลูกนับไม่ได้ถูกต้องไหมคะดูจากคำนี้คำว่า these เห็นไหม these แปลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ตอบพี่เบิร์ดพระหูพจน์แสดงว่าคำนามข้างหลังต้องเติมอะไรคะลูกเติม s ถูกต้องปะเพราะฉะนั้น garden ตรงนี้ตัดทิ้ง flower ตรงนี้ตัดทิ้ง2ข้อนี้ตัดทิ้งนะคะก็จะเหลืออยู่2ข้อที่เข้ารอบชิงตอบ2หรือตอบ4ดีเออนะคะตอบ2หรือตอบ4ดีนะคะคำตอบก็คือข้อ2ค่ะนะคะเวลาแปลไปจากหลังมาหน้าแปลว่าดอกไม้ในสวนนั่นเองทีนี้ปุ๊บวิธีการที่ง่ายกว่านี้หลายคนบอกว่าหนูไม่ได้จริงๆพี่อยากให้ทุกคนมองคำนี้ค่ะนะคะมองมาที่พี่นะมองมาที่ที่พี่เขียนให้นะคะคำว่ารถโรงเรียนค่ะคำว่า school bus ทุกคนดูตามพี่เบิร์ด school bus ค่ะทุกคน school bus เนี่ยถ้ามีคันเดียวเราใช้ school bus จริงป่ะแต่ถ้ามี10คันเราต้องเติม es ใช่ป่ะเติมตรงไหนเติมท้ายสุดถูกต้องป่ะตรงนี้เนาะตำแหน่งนี้ไม่ต้องเติมค่ะห้ามเติมเพราะฉะนั้นหนึ่งข้อเนี่ยก็ตัดทิ้ง flower มองแบบนี้เลยเราจะเติมตัวหลังสุดเราจะเติมตัวหลังสุดโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ไปทำที่ข้อ2ต่อได้อย่างข้อ2อย่างเงี้ยเห็นปะตัดข้อไหนทิ้งอ่ะข้อนี้เลย2ใช่ไหมตัด3นะคะเรามาดูพร้อมกันข้อ2เขาบอกว่า three people นะคะคน3คนนะในคณะกรรมการชุดนี้นะคะ are my schoolmate ก็คือเป็นเพื่อนในห้องของฉันเองเพราะฉะนั้นมี3คนเอกพจน์หรือพหูพจน์ตอบเป็นพหูพจน์ข้างหลังต้องเติม s ถูกต้องปะข้อ2เลยตอบข้อ4นั่นเองแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูต่อที่ข้อ3นะถ้าตรงนี้ใครอยากที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองสามารถกดพอลและทำก่อนได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากมีพี่เป็นเพื่อนร่วมทางก็ดูไปพร้อมๆกันนะไม่ว่ากันนะคะต่อมาข้อ3ทุกคนเราเจอคำว่าโดสลูกโดสแปลว่าสิ่งเหล่านั้น this คือสิ่งเหล่านี้โดสคือสิ่งเหล่านั้นต้องตามด้วยนามไหมคะพหูพจน์นามพหูพจน์จะต้องมีการเติม s จริงป่ะแต่ทีนี้ทุกคนสังเกตนะคะมีการเติม s เนาะนะคะข้อนี้ตัดทิ้งไปก่อนเพราะไม่เติมใช่ป่ะนะคะนะข้อนี้มีการเติม s ตรงคำว่ารอมีการเติม s ตรงคำว่าซันมีการเติม s ตรงคำว่าซันแล้วก็คำว่ารอใช่ป่ะทุกคนพี่อยากให้สังเกตคำหนึ่งคำว่ารอรอเนี่ยคือกฎหมายนะคะกฎหมายก็มอกฎหมายเนาะกฎหมายตัดแล้วยังเป็นกฎหมายอยู่ป่ะม
ื่อวานเราเพิ่งได้เทคนิคไปตัดแล้วไม่พังนามนับไม่ได้ไม่เติม s ถูกต้องปะกฎหมายก็คือเราพูดเนี่ยมันก็ตัดมันไม่พังใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เติม s ข้อนี้ก็ตัดข้อ1กับข้อ4ทิ้งต่อข้อ3แบบนี้ค่ะรอก็คือคำนามนับไม่ได้เนี่ยไม่เติม s ถูกต้องปะเห็นไหมมันก็คือค่อยๆเก็บกันมานะคะผ่านไปแล้วนะ3ข้อเนาะต่อไปข้อ4ค่ะนะคะเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่า I think you should type the letter ก็ควรที่จะพิมพ์อ่ะพิมพ์อ่ะนะพิมพ์อ่ะเพราะว่าอะไรมันอ่านไม่ออก illegible นี่คือแบบอ่านไม่ออกแล้วแสดงว่าคุณควรพิมพ์นะเพราะว่าอะไรลายมือคำว่าลายมือแน่นอนลายมือนะคะที่นี้ปุ๊บอ่ะลายมือต้องเป็นคำว่าอะไรดีเนี่ยเอาแล้วนะคะลายมือค่ะนะคะตอบอะไรดีนะคะพี่เบิร์ตตัดชอยให้ข้อ1ไม่เอานะคะนะข้อ4ก็ไม่เอา the handwritten กับ handwriting คำตอบก็คือข้อ2ลูก handwriting นะคะคำนี้เป็นคำนามแปลว่าลายมือนั่นเองความพีคของ noun ซ้อน noun อย่างเงี้ยก็คือความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยคำนี้หนูอาจจะแปลว่านะคะพระอาทิตย์ตก sunset ติดกันอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าทิศตะวันตกอย่างเงี้ยค่ะพอมันรวมกันปุ๊บรวมปุ๊บเปลี่ยนปั๊บคำว่าแชร์ที่แปลว่าเก้าอี้แมนที่แปลว่าผู้ชายรวมกันปุ๊บกลายเป็นท่านประธานเนี่ยความพีของมันก็อยู่ตรงนี้รวมปุ๊บเปลี่ยนปั๊บแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยๆเก็บไปนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อมาข้อ5อ่ะมาดูข้อ5พร้อมกันนะคะนะข้อ5คีย์เวิร์ดคือคำว่า heard hear คือได้ยินนะ hear heard คือได้ยินเวลาได้ยินปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินอะไรภาษาอังกฤษแปลจากหลังมาหน้าได้ยิน report การรายงานข่าวหรือได้ยินสภาพอากาศ weather ตอบพี่เบิร์ดได้ยินการรายงานข่าวหรือได้ยินสภาพอากาศตอบแน่นอนต้องได้ยินการรายงานข่าว weather ตัดทิ้งเหลือ1กับ4ตอบข้อไหนดีคำตอบก็คือคำนามทั้งคู่นะคะตอบข้อ1นะคะการรายงานสภาพอากาศนั่นเองนะ reporting นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบ verb ไม่เป็น verb ไม่แท้เดี๋ยวค่อยไปเรียนกันนะคะมีเครื่องหมาย hyphen ด้วยอ่ะผ่านไปก่อนต่อมาข้อ6ข้อนี้จะเฉลยอย่างรวดเร็วนะคะจะเฉลยอย่างรวดเร็วเนาะข้อนี้ตอบอะไรดีอ่ะลูกนะคะนะรู้จักแบบว่านักผจญเพลิงเหล่านั้นไหม Those นะคนนั้นก็ต้องเป็น firefighters นะคะ fire นับไม่ได้ตัดข้อนี้ทิ้งแปลจากหลังมาหน้านะแล้วข้อ7ตอบอะไรดีนะคะนะคะ subject verb object ต้องการกรรมต้องการกรรมก็คือคำนามใช่ปะง่ายเลยข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะเราจะไม่ใช้คงตรงนี้เนาะเพราะว่าเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมาย hyphen นะคะเติมเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะกลายเป็น adjective แต่ต้องการคำนามไงจุดนี้นะประมาณนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของ compound noun ที่พี่เอามาให้หนูดูเนาะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องใหม่ adjective เรามาท่องพร้อมกันเรื่องของคำนามก่อนหน้าที่ของคำนามหน้าที่ของคำนามประธานคำตรงคำรองประธานคำตรงคำรองส่วนเติมเต็มบางหลังเพปโพส่วนเติมเต็มบางหลังเพปโพดีมากค่ะเรื่องใหม่ค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะภาษาอังกฤษเรื่องสุดเขาเรียกว่าคำเด็กขึ้นมาคือวลีใช่ป่ะสูงสุดคือประโยคเรื่องนี้พี่จะพูดบ่อยมากนะคะเราได้คำนามไปแล้วตัวต่อมาก็คือ adjective ลูกนะคะตัวต่อมาก็คือ adjective adjective เนี่ยนะคะจะมีสมการอยากให้ทุกคนจดตามพี่เลยว่า adjective ไม่ใช่ verb นะคะแล้วก็ adjective แบบทำไมคะขยายคำนามจำไว้นะadjective ไม่ใช่ verb adjective ขยายคำนามเขาบอกไว้ใช้ขยายคำนามเช่นพี่เบิร์ดพูดอย่างเงี้ยเอาภาษาไทยง่ายๆรถสีแดงเพราะฉะนั้นรถเป็นคำนามสีแดงต้องเป็นอะไรคะ adjective มีอีกอันนึงเช่นทำไมคะนะเธอน่ารักอย่างงี้เธอน่ารักเธอเป็นคำนาม subject น่ารักต้องเป็นอะไรคะ adjective นี่ไงขยายคำนามแบบเนี้ยคราวนี้ปุ๊บมาเทียบค่ะพี่เบิร์ตให้โจทย์บอกว่าจงวงกลม adjective จงวงกลม adjective จ้านะฮะจงวงกลม adjective ติดวงกลมวงกลมวงกลมนะฮะวงกลม adjective หน่อยนะฮะนะ adjective ไม่ใช่ verb adjective ขยายคำนามจริงป่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อ1พร้อมกัน he เป็นประธานไม่ใช่ needs เติม s เป็น verb นะฮะไม่ใช่ละนะไม่ใช่นะฮะเวลาเราจำอ่ะ
ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ถูกต้องป่ะกริยาเติม s พี่เบิร์ดจะให้หนูท่องจำว่าประธานมาเดี่ยว verb เสี่ยวเติม s จำอันนี้ไว้ประธานมาเดี่ยว verb เสี่ยวเติม s อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ adjective ละนะคะก็เหลือ this กับ pencil เพราะนั้นตอบพี่อะไรที่เป็น adjective แน่นอนคือคำว่า this นั่นเองถูกต้องป่ะอ่ะวงกลมเรียบร้อยนะคะข้อ2ค่ะ he is a harsh worker นะ he is a harsh workerคำตอบก็คือ hard แน่นอนขยายคำว่า worker ถูกต้องไหมข้อ3ค่ะ a good boy is studying hard นะข้อนี้ต้องขยายคำนามนะอย่าไปตอบ hard นะนะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า good นะ good นั่นแหละที่เราชอบอ่านว่า good อ่ะคำนี้ก็คือ good นั่นเองถ้าข้อ3คือ good ข้อ4ก็ต้องเป็น great นะฮะ great นั่นเองนะแล้วข้อ5 she painted her ripRed นั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นจำไว้ว่า adjective ไม่ใช่ verb adjective ขยายคำนามนั่นเอง adjective ใช่ verb ไหมไม่ใช่ verb เด้อ adjective ขยายคำอะไรคะลูกขยายคำนามทีนี้ปุ๊บเนี่ยตำแหน่งที่หนูต้องท่องจำนะหน้าที่ของมันนะขยายคำนามแต่มันมีตำแหน่งเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้ต้องท่องจำให้ได้ถือว่าเป็นคีย์เลยวันนี้นะคะเราจะวาง adjective ไว้3ตำแหน่งเขียนไปเลยว่า1หน้าคำนาม2หลัง verb to be นะคะและ3หลัง linking verb VLK นะ VLK เพราะนั้นเราจำว่า adjective วาง3ตำแหน่ง1หน้าคำนามนะคะ2หลัง verb to be 3หลัง linking verb หน้าคำนามเช่นอย่างเงี้ยคำว่า good dog good dogs นะคะdog เป็นคำนามอย่างเงี้ยเห็นปะนะคะ good เป็น adjective หลัง verb to be เช่น dogs นะคะ are good อย่างเงี้ยวางหลัง verb to be หลัง linking verb ก็ได้เช่น dog ใช่มั้ยคะ seem good แบบเนี้ยเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้น adjective วาง3ตำแหน่งพร้อมกัน1หน้าคำนามนะคะ2หลัง verb to be 3หลัง linking verb ท่องพร้อมกันหน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb ได้นะ adjective วาง3ตำแหน่งหลุกพร้อมกันหน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb มี3ตำแหน่งนี้นะคะเรียบร้อยนะนะมีเรียบร้อยนะคะระวังอะไรเพิ่มเติมระวังเรือแวงขออภัยระวังตำแหน่งนี้ค่ะลูก s v o c ให้ระวังตัว c ตรงนี้ค่ะเพราะอาจจะเป็นadjective ได้เช่นที่เบิร์ดพูดว่านะคะนะ you make me happy นี่ดูคำว่า happy ไว้นะคะ happy วางหน้าคำนามไหมไม่ happy วางหลัง verb to be ไหมไม่ happy วางหลัง linking verb ไหมไม่แต่ happy อันนี้เป็น adjective เพราะฉะนั้นต้องระวังไว้นะคะตำแหน่ง adjective ท่องให้ขึ้นใจม.ปลายม.6แล้ววางได้3ตำแหน่งท่องพร้อมกัน1หน้าคำนาม2หลัง verb to be 3หลัง linking verb หน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb ระวัง SVO C เพราะ C อาจจะเป็น adjective นั่นเองเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้น adjective เนี่ยหน้านามหลัง verb to be นะหลัง linking verb นะนะคะคำถามสำคัญ verb to be จะแม่มีกี่ตัวจ๊ะverb to be มีกี่ตัวจ้ะแม่ขอคิดนับแป๊บนึงนะนะคะ verb to be มีกี่ตัวลูกมีใครตอบได้บ้างลองนับดูบางคนเริ่มนับแล้ว is am are was were being อย่างนี้ been กี่ตัวดีนะคะบางคนนับได้5บางคนนับได้6นะคะกี่ตัวดีลูกได้ไหมนะคะคำตอบคือและคำตอบก็คือทำไมต้องเปลี่ยนเสียงด้วยคือ8ตัวจ้านะฮะ verb to be มี8ตัวลูกมีอะไรบ้างคะ is am are was were be being แล้วก็คำว่า been นั่นเองนะคะ linking verb มี8ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่องจำไปเลยเนาะ verb to be มี8ตัวท่องพร้อมกัน is am are was were be being been พร้อมกันis am are was were be being been นั่นเองนะคะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรามาดูเพิ่มเติมกันต่อเนาะนะคะมีอะไรต่ออีกคะพี่ linking verb เรียนมาเยอะมาก
หลายคนคือแบบเรียนมาแบบเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างจริงป่ะนะเดี๋ยวพี่เบิร์ดนะคะจะเขียนแล้วหนูเนี่ยจดเลยนะคะจดตามพี่เนาะ linking verb จะลงท้ายก็จะมีคำแบบนี้ค่ะมีคำว่าอะไรบ้าง be get go look seem come นะคะ pass นะคะมีคำว่าอะไรอีกคะ remain นะ remain appearนะมีคำว่า taste นะ turn feel grow sound นะคะนะประโยคยาวๆประโยคยาวๆจะโดนล้วงนะ adjective เป็นพวงก็ตามมา becomeนะคะสะเตสะเมล proof สองครั้งมีคำว่าอะไรบ้างหัวลายมือนะคะนะคะนะ illegible มากแต่ว่าน่าจะอ่านออกแหละนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำว่า be นะคะ get นะ go look seem นะคะ comePass remain appear taste turn feel grow sound become stay smell prove แล้วก็ prove เยอะขนาดเนี้ยกว่าจำไม่ได้อันนี้ต้องจำด้วยอะไรแน่นอนเลยเธอจำด้วยเพลงค่ะ linking verb จำด้วยเพลงเวลาร้องร้องแบบนี้ค่ะ3 4be get go look seem come pass remain appear take turn feel go sound ประโยคยาวๆจะโดนล่วง adjective เป็นพ่วงก็ตามมา become stay sa meal proof proof เพลงอะไรคะ1ช้าง2ค้างคาวกินกล้วยลูกตอบเร็วค่ะนะคะช้างนะคะลองพร้อมกันนะลูกนะ3 4อ้าว be get go look seem come pass remain appear take turn feel go sound ประโยคยาวๆจะโดนล่วง adjective เป็นพ่วงก็ตามมา become stay sa meal proof proof นั่นเองนะคะนี่คือ linking verb ลูกนะคะรวมมาทั้งหมดแล้วอยู่ในเพลงนี้เลยนะคะ linking verb รวมให้หมดแล้วนะทีนี้ปุ๊บหลายคนก็ชอบถามว่าแล้วมันมีความหมายว่าอะไรบ้างอยากให้บอกอยากให้จำว่า linking verb อะนางแค่เชื่อมประธานกับส่วนเติมเต็มหรือ adjective เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ linking verb นะคะจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายประมาณนั่นแหละนะคะมันก็จะแปลไม่ตรงตัวจำไว้ว่า linking verb เนี่ยแปลไม่ตรงตัว linking verb แปลไม่ตรงตัวเพราะฉะนั้นอย่างพี่เบิร์ดพูดประโยคนี้นะคะพี่เบิร์ดพูดว่า I go to school ประโยคนี้ง่ายๆก่อนแปลว่าฉันไปโรงเรียนถูกต้องปะแต่ให้เบิร์ดเปลี่ยนใหม่พี่เบิร์ดพูดว่า I go fat ประโยคนี้แปลว่าฉันไปอ้วนไหมตอบไม่ใช่ปะแสดงว่า go นี้แปลตรงตัวปะไม่ตรงตัวแสดงว่า go นี้เป็น linking verb จำไว้ว่า linking verb แปลไม่ตรงตัว linking verb แปลไม่ตรงตัวมีค่าเท่ากับเครื่องหมายปะปะอะไร1ประมาณ2ประยุทธ์ตอบเร็วนะคะนะคำตอบก็คือประมาณนะหนูห้ามเอาไปแคปบอกนะเว้ยเดี๋ยวกลุ่มปิดถูกปิดนะเว้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ I go fast อย่างนี้นะคะ dream อย่างเงี้ยค่ะ dreams นะคะ come true ประโยคนี้ปกติคำว่า come แปลว่าอะไรมาจริงป่ะ dream แปลว่าความฝันความฝันมาจริงไหมไม่ฝันมาจริงฝันมาแน่มึงนะโดนยุบกลุ่มแน่อย่างเงี้ยนะคะคงไม่ใช่เพราะนั้น dream come true ก็ต้องแปลว่าเฮ้ยฝันที่จะเป็นจริง linking verb ก็จะเท่ากับเครื่องหมายปะเลยคะประมาณนั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะผ่านเนาะหน้านี้ก็คือ adjective วางได้3ตำแหน่งหน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb ท่องความการ3 4หน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb หน้าคำนามหลัง verb to be หลัง linking verb verb to be มีกี่ตัว8ตัวอะไรบ้าง is am are was were be being been 1รอบ is am are was were be being been linking verb ท่องพร้อมกัน3 4อ้าว be get go look seem come pass remain appear take turn feel go sound ประโยคยาวๆจะโดนล่วง adjective เป็นพ่วงก็ตามมา become stay sa meal proof นะประมาณนี้นั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นได้ตรงนี้เรียบร้อย
เรียบร้อยแล้วนะนะคะหน้าถัดไปค่ะนะคะเรามาดูที่หน้า7นะเขาบอกว่าเอ้านะแล้วถ้ามีความคำแบบ adjective หลายคำอ่ะจะวางยังไงดีนะคะแน่นอนคำนามคำหนึ่งหลังจากที่เราเห็นเนาะสมมติว่าพี่เบิร์ดเอาอะไรขึ้นมาดีเอารีโมทแอร์ขึ้นมาเนาะสมมตินี่คือรีโมทแอร์เป็นคำนามจริงป่ะหนูจะเห็นว่าแบบมันจะมี adjective แบบที่ขยายเยอะมากเช่นสีขาวสีส้มเห็นไหมฮะสีส้มเนาะนะเบาๆมันเบาๆนะดีไซน์เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยคำนามคำหนึ่ง adjective ขยายเยอะจริงไม่จริงขยายเยอะจริงป่ะนะคะเนาะขยายเยอะจริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันขยายเยอะอ่ะมันต้องเรียงด้วยนะเว้ยน้องบอกเอาล่ะมีการเรียงด้วยหรอนะคะนะพี่เบิร์ดมีคำถามจากหน้า7ตอบพี่ว่า adjective มีทั้งหมดกี่ชนิดคะตอบเลยค่ะนะคะคำตอบก็คือมี8ชนิดนะคะก็อันที่9เป็นคำนามน้องบอกกวนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย adjective มี8ชนิดนะคะแต่ว่าคำนามซ้อนนามได้ไงนะคะ adjective มีกี่ชนิดพร้อมกัน8ชนิดนะคะอันที่9เป็นคำนามเนาะทีนี้ปุ๊บเนี่ย adjective 8ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างอ่านตามพี่ก่อนยังไม่ต้องสนใจอะไรมากขีดตามพี่ไป1ก็คือเจ้าของหรือชี้เฉพาะนะคะเช่นคำว่า my คำว่า your อย่างเงี้ยเขียนไปเลยนะคะ my dog your cat อย่างงี้ลำดับที่นะคะเช่นคำว่า first อย่างนี้เห็นไหมนะคะคำว่า second อย่างนี้นะคะนะเขาก็บอกว่าคุณไม่มีโอกาสครั้งที่2ในการสร้างความประทับใจครั้งแรกเชื่อป่ะเออนะคะอย่างเงี้ยต่อมาบอกจำนวนอย่างเงี้ยนะคะ two นะ three อย่างนี้ก็ว่าไปนะบอกลักษณะหรือคุณภาพบอกว่ามันgo old มันเก่าหรือมันใหม่ new นะอย่างเงี้ยนะคะบอกขนาดรูปร่างความยาวโอ้โหเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคำว่า big เนี่ยเออคำว่า long เออใหญ่ๆยาวๆนะฮะมันอ้วนนะคิดอะไรก็ไม่รู้นะคะบอกอายุบอกอายุจะมีเครื่องหมาย hyphen เช่นที่เบิร์ดพูดว่า two นะคะ year old ตรงนี้ไม่ต้องเติม s ตรงคำว่า year ไม่ต้องเติม sนะคะสีเช่นสีแดง red ละกันเนาะนะคะสัญชาติเช่นไทยดอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า adjective แบบมีทั้งหมด8ชนิดเลยเนาะทีนี้ปุ๊บถ้าให้เรียงอ่ะมั่นใจว่าน่าจะลืมมีเทคนิคให้นะคะมีเทคนิคการเรียง adjective ให้นะคะนะเอาไม่เอานะคะต้องเอาแหละเพราะว่าถึงขนาดนี้แล้วนะคะถามไปอย่างนั้นแหละนะคะเทคนิคการเรียน adjective ของเราเนี่ยนะคะเราจะจำแบบนี้ค่ะจำตามพี่นะเวลาจำว่าเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันท่องว่าเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันท่องตามพี่เบิร์ดเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันนะคะเจ้าก็คือเจ้าของที่เฉพาะที่ก็คือลำดับที่จำนวนก็คือจำนวนคุณภาพก็คือคุณภาพใหญ่ก็คืออะไรขนาดรูปร่างความยาวใหญ่คืออะไรขนาดรูปร่างความยาว4ปีคืออะไรอายุสีก็คือสีสันก็คือสัญชาติดังนั้น adjective มีทั้งหมด8ชนิด adjective 8ชนิดท่องพร้อมกัน3 4เจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันท่องเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันเฮ้ใครท่องขอได้คนใหญ่ๆนะคะนะขอได้แฟนใหญ่ๆเลยนะคะก็คือแฟนใจใหญ่นั่นเองนะต้องบอกกันหนึ่งรอบ3 4เจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันอ้าวเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันอ้าวนะคะประมาณนี้นั่นเองที่นี้ปุ๊บพอเราเอาไปใช้ในข้อสอบเนี่ยมันจะใช้งานยังไงมันต้องเรียงนะเวลาเจอข้อสอบนี่ exercise นะคะ exercise นะคะนี่เจอคำว่า expensive อันนี้แปลว่าแพงใช่ป่ะนะคะ sale ก็คือผ้าอะไรคะผ้าไหมอย่างงี้แพงบอกเจ้าที่จำนวนคุณภาพแพงบอกคุณภาพผ้าไหมเป็นอะไรเป็นคำนามถูกต้องปะเนี่ยแสดงว่าอะไรขึ้นก่อน adjective วางหน้าคำนามก็จะต้องกลายเป็น expensive เห็นไหมคะ silk tight เวลาแปลก็แปลว่านั่นน่ะคือเนคไทผ้าไหมที่ราคาแพงมากชิ้นหนึ่งก็แปลจากหลังมาหน้าตึ๊บ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 จบนะคะแบบนี้นั่นเองคราวนี้ข้อ2ทุกคนดูพร้อมกันจะคำว่า fast
กับคำว่า news นะ fast คำว่า news fast ก็แปลว่าเร็วใช่ป่ะ news ก็แปลว่าอะไรใหม่อ่ะ fast บอกเจ้าที่จำนวนคุณภาพพูดเลยคุณภาพ news บอกอะไรคุณภาพเอ้าคุณภาพเหมือนกันทำยังไงอ่ะพี่เบิร์ดนะคะก็ทำแบบนี้เลยค่ะ a b c d e f g เรียงตามเลยค่ะตัวอักษรเลย f มาก่อนค่ะ the fast new car จบรถยนต์คันใหม่ที่เร็วมากตอนนั้นน่ะของคุณแม่งโคตรน่ารำคาญเลย noisy นะคะก็ว่าไปข้อ3ค่ะเรามาดูพร้อมกันตึ้งนะคะเราเจอคำว่า funny กับคำว่า burning funny ก็คือตลกใช่ป่ะเจ้าที่จำนวนคุณภาพพูดคุณภาพ burning อันนี้เป็นเจอรั่นนะลูกนะเจอรั่นก็คือมองเป็นคำนามแล้วแปลว่าการเผาไหม้นะคะอันนี้ให้ไปก่อนเพราะฉะนั้นอะไรขึ้นก่อนเลยแน่นอนต้องเป็นFunny burning นะคะ Funny burning เวลาแปลก็คือเคยมีนะกลิ่นเผาไหม้ตลกตลกอันนึงแหละกลิ่นเผาไหม้ตลกแม่ไม่ตลกนะมันจะไหม้ทั้งบ้านก็ไม่ไหวนะใช่ป่ะอ่ะต่อมาข้อ4ข้อ5ลองทำสิจ๊ะนะลองทำสิจ๊ะจะตอบอะไรดีเนี่ยนะคะลองทำสิจ๊ะจะตอบอะไรดีเนี่ยนะคะมีคำว่า lovely มีคำว่า own lovely แปลว่าน่ารักผมนี้ชักอยากจะเห็นอยากจะเห็นหมีตัวเป็นๆพี่เบิร์ดบ่นอะไรเพลงหมีแพนด้าเคยฟังปะหมีแพนด้าหมีแพนด้ากลับมาเนาะพี่เบิร์ดไม่เล่นแล้วนะคะเลิฟลี่แปลว่าน่ารักบอกคุณภาพคำว่าโอนแปลว่าแก่ก็บอกคุณภาพอ่ะเรียงตอบแน่นอนเลิฟลี่โอนค่ะเลิฟลี่โอนค่ะนะคะเลิฟลี่โอนเนาะนะต่อมาค่ะนะคะ white กับ black เพราะนั้นเรียงเป็นอะไร black and whiteCarpet ก็คือพรมนั่นเองนะคะนะคะก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย adjective มีทั้งหมด8ชนิดใช่ป่ะท่องพร้อมกัน3 4เจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมี4สันอ้าวเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมี4สันนะวันนี้3ตำแหน่ง1หน้าคำนาม2หลัง verb to be 3หลัง linking verb to be มีกี่ตัว8ตัวอะไรบ้าง is am are was were be being been 1รอบis am are was were be being been linking verb อ้าว be get go look seem come pass remain appear take turn feel go sa ประโยคยาวๆจะโดนล่วง adjective เป็นพวงก็ตามมา become stay sa มีพรุ๊บๆนั่นเองนะคะยังไม่จบขอเพิ่มพี่อันนึงก่อนที่เราจะจบกันวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบการเรียนในวันนี้นะคะนะเมื่อวานน่ะเราได้เรื่อง noun suffix ไปจริงป่ะเราได้พี่ตีไปถูกต้องป่ะวันนี้ลงท้ายเป็น adjective ยั่วมีคำว่าอะไรบ้างเยาวรุ่นนะคะคำเหล่านี้ค่ะอ่านตามพี่อีก all if lee ing aid each us full able less like able and penadjective นะต้องมีคำว่าอย่าลืมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลยลงท้ายแล้วเป็น adjective จริงป่ะกลัวจำไม่ได้เวลาท่องต้องท่องเป็นเพลงต้องลองเป็นเพลงจะจำได้ลองแบบนี้ค่ะ3 4 if or ifly if or ifly if or ifly in aid is usFullable, let lie, able อย่าลืม and เป็น adjective เป็น adjective ต้องเสียงแก่นเสียวแสนซนแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาลองกันนะคะใครลองนะขอให้คนที่เราคุยด้วยนะคะเป็นแฟนกับเราเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ลองขอให้เขาไปคุยกับคนอื่นเลยนะคะอ่ะลองพร้อมกัน1รอบนะคะบางคนบอกว่ามัดมือชกอ่ะนะคะไม่เป็นไรลองพร้อมกัน3 4อ้าว if or ifly if or ifly if or ifly in aid is usFullable, let lie, able อย่าลืม and เป็น adjective เป็น adjective เป็น adjective ต้องแบบแก่นเสียวแสนสนแน่นอนนะคะนะทุกคนลองสังเกตคำว่าอีกยกตัวอย่างให้เช่นคำว่านี่เลยคำว่า classic นี่เห็นปะ classic แปลว่าดั้งเดิมความรักคือเรื่องโรแมนติกแต่ความ classic คือไม่ได้ครอบครองพูดดูดีนะเท่ากับว่าอะไรไหมโสดอยู่แต่ความที่คือยังโสดอยู่นะคะคำว่า all อย่างเงี้ยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าอะไรคะ local นั่นเอง local คือท้องอะไรแน่นอน1ท้องถิ่น2ท้องปลาแซลมอนนะท้องถิ่นเนาะนะคะคำต่อมาคำว่า massive อย่างเงี้ย massive อย่างเงี้ยค่ะนะ massive แปลว่าใหญ่แล้วคะ
ใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะคะเช่น Massive Egg อย่างนี้ทำไมคะไข่ใหญ่มากไข่ไดโนเสาร์นะจะคิดมากต่อมานะคะคำว่าลี่นี่เช่นคำว่าอะไรคะ lovely น่ารักนี่ lovely น่ารักนะคะแต่ถ้า silly แปลว่าอะไรคะโง่นั่นเองก็ว่าไปนะคำว่าอิ่งอย่างเงี้ยค่ะเช่นคำว่าอะไรคะคำว่า charming charming แปลว่ามีเสน่ห์นะเอ็ดขอคำนี้เลยคำว่า sacred นะ sacred ที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเหมือนคำว่า holy นะคะอย่างเงี้ย holy นะคะต่อมาคำว่า selfish อย่างนี้ง่ายมากเลยแปลว่าอะไร1เห็นแก่ตัว2เห็นแก่ปลาเห็นแก่ตัวเนาะนะคะคำต่อมาคำว่า us นะใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะคำว่า dangerous ก็ได้น้องง่ายดีนะคะ dangerous แปลว่าอันตรายอย่างเงี้ยเนาะ full นะคะ useful แล้วก็ได้ useful แปลว่าอะไร1มีประโยชน์2มีประยุทธ์เป็นไม่เลิกนะคะมีประโยชน์เนาะนะคะนะ able นะคะเช่นคำว่าอะไรคะนะคำว่า cure ละกัน cure ที่แปลว่ารักษา curable ก็แปลว่ารักษาได้อย่างเงี้ยนะคะนะ less selfless ละกัน selfless คำนี้นะคะแตกสับให้ตรงข้ามกับ selfish ก็คือเสียสละ selfless อย่างเงี้ยคำว่า childlike อย่างนี้เนาะเพิ่มให้นะคะ childlike ก็แปลว่าเหมือนเด็กอย่างเงี้ยชายไลท์ที่แปลว่าเหมือนเด็ก able ใช้คำว่า visible ก็แปลว่าที่เห็นได้นะที่เห็นนะ visible เนาะ n นะคะคำว่านะคะ fluent ที่แปลว่าคล่องแคล่วอย่างนี้เนาะ and นะคะ important ละกันง่ายดีที่แปลว่าสำคัญอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบเนี้ยลงท้ายแล้วเป็น adjective เนาะเรามาลองพร้อมกัน1รอบช่วยกันนะคะ1รอบก่อนที่เราจะเลิกแล้ววันนี้เย้นะคะ3 4 if or ifly It all is free. It all is free. In it is us. Forever that lie evil. อย่าลืมเป็นอันเป็น adjective เป็น adjective นั่นเองนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้เนาะวันนี้ได้ adjective เป็นไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะเราจะมาทำข้อสอบกันนะคะตรงนี้นะ exercise นั่นเองนะ adjective นะคะทวนหนึ่งรอบนะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่หน้า6หน้า6ใช่ปะวางเนี้ย3ตำแหน่ง1หน้าคำนาม2หลัง verb to be 3หลัง linking verb มี8ชนิดก็คือเจ้าที่จำนวนคุณภาพใหญ่4ปีมีสีสันแล้วเราลองพร้อมกันก่อนที่จะเลิก if or ifly if or ifly if or ifly in a is art out foreable deadline ibo อย่าลืม and เป็น adjective เป็น adjective นะคะก็อย่าลืมนะคะ comment review มาเนาะสำหรับที่เบิร์ดบอกไปนะคะก็ขยายการรีวิวเนาะนะคะถึงวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนาะวันที่9นะคะนะวันที่9เนาะเดือน5นะคะนะปีเนี่ยของเรา64ใช่ไหมคะนะก่อนเที่ยงเนาะนะคะก็เขียนรีวิวส่งมาเนาะพี่ก็จะสุ่มผู้โชคดีนะคะ2รางวัลรางวัลละ100บาทนะเดี๋ยวก็จะแอดเฟนกลับไปแล้วโอนเงินให้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนค่ะเจอกัน EP 3บ๊ายบายแม่